สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight วันนี้เป็นวันศุกร์ครับก็เราใช้ช่วงวันศุกร์เป็นเวทีพูดคุยที่ห้องโถง Nation สยาม Coffee ครับแล้วก่อนหน้านี้คุณไปไหนเพิ่งเพิ่งมาวันนี้คุณไปไหนคุณไปไหนผมติดภารกิจไปเปิดหูเปิดตาอ๋อเหรอนะครับในต่างประเทศไปดูเรื่องของพลังงานอนาคตของประเทศไทยครับกลับมาเรื่องของประเทศไทยเรื่องใหญ่ที่สุดที่เขาจับตาอยู่ตอนนี้คือการประชุมเอเปคครับกลางเดือนนี่กลางเดือน11พฤศจิกายนนี้ถึง17ครับโทษที11พฤศจิกายนถึง17พฤศจิกายนครับเป็นเวทีใหญ่ที่ซานฟรานซิสโกพี่วีรอบนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะยกทีมทั้งหมดไปโรดโชว์ขายเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยนั่นคือโครงการแลนด์บริดจ์ครับ1ล้านล้านต้องบอกว่าตอนนี้2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกจับตามากที่สุดคือโครงการนี้แหละเพราะถูกจับตาทั้งสหรัฐถูกจับตาทั้งจีนก่อนหน้านี้ไปจีนก็ไปขายไอเดียวันนั้นวาดเองพี่โอจำได้ไหมที่วาดที่กระดาษของโรงแรมอ่ะแล้วก็วาดแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีแลนด์บริดจ์อ่ะซึ่งท่านคือปฏิภาณไว้พี่ท่านนายกดูจากรูปแล้วท่านนายกตอนเรียนประถมน่าจะตกศิลปะเหมือนผมเลยผมวาดคงเหมือนตรงนั้นแหละผมว่านายกวาดแผนที่ประเทศไทยท้ายงี้มันเป็นกิ๊กกิ้งกือคือแสดงเห็นว่าแบบพอถามตรงนั้นปั๊บตัดสินใจเลยก็บางคนถามว่าทำไมไม่เตรียมตัวคือก็คุยทั่วไปครับไม่ใช่เรื่องของบางเรื่องเนี่ยถ้าตั้งใจเกินไปเดี๋ยวก็ว่าอะไรวะเนี่ยยัดเยียดใช่ไหมฮาร์ดเซลก็คุยทั่วไปก็ได้รับความสนใจจากจีนมาแล้วแล้วไปเอเปคครั้งนี้ก็จะคุยกับสหรัฐอีกกลุ่มหนึ่งใช่ต้องบอกว่าวันก่อนที่ดินเนอร์ทอล์กที่เราคุยนายกจำได้ไหมบอกเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นเรื่องอ่อนไหวนะมันเกี่ยวข้องกับ geopolitics ด้วยไปเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะเป็นหนาไงนายกพูดชัดเจนผมถามเองว่าถ้าขุดเนี่ยถ้าขุดที่ทำแบบนู้นแบบขอข้อกราไงก็ไม่มีแล้วข้อกราเนี่ยมันจะทำให้ดินแดนแบ่งแยกอ่อนไหวออกเป็นสองซีกแล้วอ่อนไหวแต่ถ้าเป็นโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยหมายถึงจะมีท่าเรือสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งคือฝั่งชุมพรเอาแบบนี้ก่อนนะฝั่งหนึ่งคือฝั่งระนองโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ได้ขุดเหมือนคอคอดกะหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลองไตก่อนอันนี้แต่จะใช้ระบบรางและระบบท่อวางจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งความยาว90กิโลเมตรจากฝั่งละนองมาชุมพรจากชุมพรละนองและเหมือนพี่โอว่าเมื่อกี้ทั้งสองฝั่งก็จะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่งนะใช่ทั้งชุมพรและละนองพูดง่ายคือการขนส่งสินค้าทางเรือจากยุโรปอเมริกาตัดเข้ามาฝั่งอินเดียปึ้งจ้ำอีกฝั่งหนึ่งที่ระนองขนตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นจะลากทางรถไฟก็ได้จะลากทางบกก็ได้นะครับไปอีกท่าเรือหนึ่งแล้ววางสินค้าที่ท่าเรือแล้วออกไปสู่ไหนออกไปสู่ฝั่งนี้ไงฝั่งประเทศจีนฝั่งญี่ปุ่นฝั่งฮ่องกงฝั่งเนี้ยค้าขายฝั่งนี้ฝั่งเกาหลีซึ่งก็บอกว่ามันถ้าทำแบบนี้เนี่ยซึ่งประมาณ73หรือ83 83เนี่ยเสร็จสมบูรณ์แบบเนี่ย73ก่อสร้างเสร็จอ่ะ83เปิดบริการเต็มรูปแบบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตรงนี้สำเร็จเนี่ยแต่ที่จะอ้อมไปฝั่งสิงคโปร์เนี่ยจะลดเวลาในการโลจิสติกเนี่ย6วันไปไอ้ช่องแคบมาลากาเนี่ยโอ้ต้องเอานวล6วันนะช่วยได้เยอะไหมล่ะช่วยเยอะและที่ปัญหาเมื่อกี้เราพูดอ่อนไหวเนี่ยคือฝั่งช่องแคบมาลากาสิงคโปร์เนี่ยใครคุมโดยรวมที่คนทั่วไปเชื่อใครคุมฝั่งอเมริกันป่ะฝั่งอเมริกาคุมเลยตั้งคนอื่นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยจีนจะคุมไหมนี่ไงเป็นเรื่องที่นายกบอกว่าต้องบาลานซ์ต้องบาลานซ์เพื่อเห็นว่าไม่เกี่ยวเรื่องของ geopolitics นะครับรอบวันที่11ถึง17พฤศจิกายนเนี่ยเวทีเอเปคเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและทีมงานรวมถึงปลัดกระทรวงคมนาคมจะไปขายแนวคิดนี้ให้กับต่างประเทศว่ากันว่าจะมีเฟสทูเฟสกับกลุ่มเดินเรือสายการเดินเรือและก็ระบบโลจิสติกรวมถึงคนที่สนใจมาลงทุนในสัมปทานพี่วีทั้งหมดรัฐจะเปิด PPP เหร
เปิดให้เอกชนใครเสนอเงื่อนไขดีที่สุดรับไปเลยสัญญาคือ50ปี50ปีใช่ไหม50ปี50ปีเสร็จเมื่อครบสัญญาก็เปิดทางให้รายเดิมเนี่ยมีสิทธิ์เสนอเงื่อนไขได้ก่อนคนอื่นอันนี้เป็นรูปแบบดึงเอกชนมาลงทุนไม่เฉพาะต่างประเทศมาลงทุนร่วมกับไทยก็อย่างที่บอกก็คือโครงการนี้น่าจะลงทุนไปว่าเป็นหลักล้านล้านนะล้านล้านนะล้านล้านเพราะ90กิโลเมตรเนี่ยเฉพาะประมาณ21กิโลเนี่ยเป็นอุโมงค์ใช่เจาะภูเขาลอดอุโมงค์21ใน90 21กิโลลอดอุโมงค์เขาบอกลดเวลาเลยลดเวลาเลยเพราะนั้นต้องดูตรงนี้โครงการใหญ่นะถ้าสำเร็จนะวันก่อนเนี่ยยังเห็นเรียกคมนาคมท่านนายกทานอาหารเที่ยงนะภาพเหมือนทำความเข้าใจร่วมกันก่อนก็ดูทำไม่เหนื่อยก็ดูรีแลกซ์นะไม่ดูไม่ซีเรียสแบบประชุมแบบนั้นนะประชุมแบบทานอาหารไปก็คุยทำความเข้าใจกันส้มตำเหรอกันส้มตำไหมส้มตำกับไก่ย่างไก่ย่างเหมาะประเทศไทยไม่เคยมีโครงการที่พูดง่ายคือจุดพลุด้านการลงทุนนอกเหนือจากตัว Eastern Seaboard และก็มา EEC ครับรอบนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยตั้งใจจะใช้แลนบิดเนี่ยเป็นตัวจุดพลุด้านการลงทุนบางท่านมีการประเมินบอกว่าไอ้โครงการเนี่ยจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับ EEC เนี่ยน้อยกว่าแต่บางท่านบอกว่าถ้าหากว่าสามารถดึงการลงทุนและเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนได้ครับมันจะเป็นหมุดหมายในการพัฒนาประเทศที่พลิกโฉมไปอีกแบบนึงไม่แน่นะพี่วีครับคราวก่อนผมถามนายกบอกว่าคุณดูดิพรรคเพื่อไทยเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งที่ภาคใต้ไม่เคยได้เลยแต่รอบนี้ไม่แน่ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จผลมีได้ล่าสุดตอนนู้นหลังสึนามิปี47นู่นนะใครนะแต่พังงาไงนั่นแหละมีคนเดียวหลังจากนั้นมีคนเดียวต่อให้แบบกระแสเพื่อไทยแรงขนาดไหนนะไม่เคยได้ทางใต้เลยบอกว่าโครงการแลนบิดนอกจากเป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลนี้จริงๆตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่แล้วนะรัฐบาลนี้นายกเศรษฐายอมรับเขาสานต่อเพราะเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีเพราะฉะนั้นถ้านโยบายนี้สำเร็จเนี่ยผมว่านี่คือการลงทุนกระดาษใหญ่ของประเทศนะไม่ใช่ของภาคใต้ส่วนจะส่งผลต่อคะแนนนิยมในภาคใต้หรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันลงทุนที่ใต้โครงการนี้นะไม่เฉพาะต่างประเทศนะในประเทศพี่วีผมได้ยินมานะครับอันนี้ผมได้ยินนะผมได้ยินมาว่ารัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับและกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็พยายามล็อบบี้บรรดามหาเศรษฐีของประเทศไทยและเอเชียบอกว่ามาเราจะเปิดสัมปทานถนนสัมปทานรถไฟสัมปทานท่าเรือ สัมปทานระบบนะระบบเนอะคุณสามารถเสนอมาได้หมดเลยต่อไปรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนในส่วนนี้น้อยแต่จะเปิดทางให้เอกชนเนี่ยมาลงทุนแลนด์บิดคือโครงการนำร่องคือในรูปแบบนี้90กิโลที่ทางของระบบรางระบบรถขนอะไรแล้วแต่ผ่านเนี่ยข้างๆทางไม่รู้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะเราเห็นประเทศอื่นนี่ผมเห็นครับถ้าเกิดว่าเป็นซูเปอร์ไฮเวย์และสามารถจัมหรือสร้างจุดพักหรือสร้างจุดอะไรขึ้นมาได้มันจะเป็นรูปแบบของการพัฒนาเมืองอีกแบบนึงครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นผมไปดูท่าเรือเขาเหมือนกันอ๋อท่าเรือท่าเรือถ้าว่าสามารถบริหารจัดการดีๆมันสามารถเป็นแหล่งรองรับและพัฒนาสินค้าและบริการจากประเทศหนึ่งเข้าไปพักแปรรูปพัฒนาขึ้นมาส่งออกแล้วขายได้อีกเช่นเดียวกันแต่บ้านเราไม่มีนะร้อนแลนด์บิดการประชุมเอเปกกลางเดือนนี้เท่าไหร่วันที่อะไรนะ11ถึง17พฤศจิกายนไปขายไอเดียกับนักทุนสหรัฐนายกเซลแมนนายกบอกว่าจะเป็นเซลแมนเพื่อไปขายของแล้วก็นำพาซึ่งเงินทุนเข้ามาในการยกระดับและพัฒนาคือนี่คือว่าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่เพราะการลงทุนขนาดใหญ่แล้วมันจะเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์กับอุตสาหกรรมอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นลองดูสิว่าภารกิจของนายกที่บอกเป็นเซลแมนเพื่อที่จะขายโปรดักต์ประเทศไทยในการประชุมเอเปคครั้งนี้จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของที่จะไปจับมือเซ็นกับ Microsoft อีกไปจับมือกับ Google อีกไอ้นั้นจะเรียกของแถมหรือของพ่วงไม่รู้แต่เป็นโครงการหลักๆด้วยนะ Microsoft เนี่ย 500,000 ล้านใช่มั้ยนายกที่จะมาวางใช่มั้ยคือตอนนี้เราพูดตลอด Microsoft เนี่ยเค้าเล็งหลายประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ด้วยป่ะสิงคโปร์น่าตัดเลยมึง
เพราะพลังงานสิงคโปร์พื้นที่พลังงานสะอาดไม่มีพลังงานสะอาดไม่มีแล้วก็ตัวการผลิตไฟฟ้าลำบากเพราะนั้นการไปเอเปคครั้งนี้ทนายกเนี่ยมันพิสูจน์หลายเรื่องใน2เดือนที่ผ่านมาความท้าทายอะไรเกิดขึ้นเพียบแต่ถ้ามีการลงทุนเลนเบ็ดหรือว่ามีความคืบหน้าตรงนี้โอ้นี่สุดยอดความคืบหน้าก็คือว่าต่างชาติให้ความสนใจพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญคือทำให้ทั้งจีนและอเมริกาเนี่ยอย่าสงสัยเราว่าโครงการนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเมืองมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนะมันเกี่ยวข้องกับโลจิสติกมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศครับรอการประชุมเอเปคซึ่งเป็นพันธกิจใหญ่อีกครั้งหนึ่งของนายกเศรษฐาทวีสินแต่นั่นคือการลงทุนแต่ถ้าถามนายกตอนนี้2เดือนและไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะเจออะไรเยอะไหมปัญหาอะไรที่จะตามแบ่งไหมนี่ถามผมไม่ถามนายกหรือถามประชาชนถามประชาชนถามคุณด้วย เดี๋ยวเด็กหน้ามาคุยกันว่ายังมีความท้าทายอะไรที่นายกต้องเผชิญต้องจัดการหลังจากนี้ครับความท้าทายของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเข้ามาบริหารประเทศ2เดือนถูกตั้งคำถามว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะต้องเผชิญอะไรและระยะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยตอนนี้สอบผ่านไหมก็นิดาโพล่าสุดไงที่พอใจก็เกินท่านพอใจกับพอใจอย่างมากเนี่ยรวมแล้วเกิน 50% แต่ค่อนข้างพอใจบอกว่า 36% แต่รวมแล้วเนี่ยเกิน 50% แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณเศรษฐาทวีสินมีเป็นกรอบกำบังคือการทำงานที่มีความมุ่งมั่นอันนี้ได้อันนี้ได้แล้วต่อมาสิ่งที่คุณเศรษฐามีกรอบกำบังอยู่ก็คือนโยบายระยะสั้นที่สัญญาไว้ครับพักหนี้เกษตรกรทำแล้วทำแล้วตอนนี้ต้องไหนบอกจะล้านคนแล้วใช่ไหมใช่วันก่อนเจอผู้จัดการทกส.คุณจัดชัยใช่ไหมใช่บอกว่าคุณพักหนี้ 8-9 แสนแล้วนะใช่เดือนแล้วนะอันนี้ทำแล้วครับต่อมาที่ยืนอยู่บนความท้าทาย 3-4 เรื่องนะ1ผมว่าเรื่องเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลนะหมื่นบาทต่อคนอันนี้ท้าทายอย่างยิ่งนะอันนี้หนึ่งนะเงินดิจิตอลยังไงแล้วแต่พี่โอคือเมื่อสัญญาตอนเลือกตั้งไปแล้วมันต้องไปคืออันนี้เราเห็นด้วยนะพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยอันนี้ดีก็ตรงว่าถ้าคุณสัญญาประชาชนหาเสียงไว้ยังไงเนี่ยคุณต้องไปแต่จะไปยังไงไอเนี้ยที่น่าสนใจมากไปยังไงอันนี้นะอันนี้ความท้าทายที่ประเภทแบบว่าต้องฝ่าด่านสำคัญนะครับหนึ่งฝ่าด่านหาเงินมาจากไหน2เอามาแล้วแจกใคร3แจกไปแล้วผลมันจะเป็นเช่นไร4รายทางข้างทางจากการทำแอปพลิเคชันเนี่ยถ้ามันเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยชาวบ้านกังขาแน่นอนล่ะครับไอ้3 4เรื่องต่อมาความท้าทายต่อไปพี่วีเรื่องเรือดำน้ำท้าทายเหรอโอ้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่การแปลงเรือดำน้ำเป็นอีกเรือนึงเขาเรียกเรืออะไรนะเรืออะไรนะฟริเกตมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยไม่เหมือนกันเราแปลงได้มั้ยล่ะโอ้โหเรื่องนี้มันแปลงผมเห็นคนดีเบตกันเยอะว่ามันแปลงไม่ได้เหมือนล่ะพี่โอสั่งซื้ออย่างนึงแล้วก็บอกไอ้นี่ซื้อไม่ได้ไปซื้ออย่างนึงคือมันไม่ใช่แบบอัปเกรดอะไรใช่มั้ยมันคนละเรื่องเลยใช่มั้ยเปลี่ยนเลยงบประมาณเอางบประมาณที่จะซื้อเรือน้ำไปซื้ออีกที่ที่เราเปลี่ยนอันนี้ไม่เอาละเราเอาอีกเรือนึงมันได้ไม่ได้หรอไม่น่าแล้วจะไปยังไงเนี่ยผมจะไปยังไงจะไปยังไงบิ๊กทินอะไปยากเอางี้แล้วกันไม่บิ๊กนิดตีบิ๊กนิดนิดก็ไปยากอีกต้องไปยังไงเนี่ยไปยากอีกถ้าเปลี่ยนแบบนี้รับรองเลยครับต่อมาที่ท้าทายอีกก็คือเงินเดือนขึ้นค่าแรงเงินเดือนค่าราชการต้อง 25,000 เงินค่าแรงต้องเท่าไหร่600บาทไม่400ก่อนสเต็ป400ก่อนแล้ว600ไอ้เนี่ยก็เป็นจุดท้าทายไอ้นี่ 3-4 เรื่องนะเรื่องต่อมาดุลอำนาจในตัวของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ถูกถาโถมหลังจากเกิดภาพนั่นน่ะเกิดไอ้หัวหน้าอุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นการเคารพธรรมดาไอ้นี่ดุลอำนาจในแง่ของรัฐบาลซึ่งในแง่ของการเมืองครับซึ่งนายกออกมาพูดแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นร่างทรงของใครร่างทรงของเศรษฐาทวีสินนี่แหละแต่ว่าสังคมการเมืองมองในมิติบอกว่ามันมีดุลอำนาจอีกดุลอำนาจหนึ่งเกิดขึ้นมานี่แบบคุณทักษิณยังไม่พักโทษหรือพ้นโทษมานะถ้าคุณทักษิณพักโทษหรือพ้นโทษมาเนี่ยมันจะมีอีกดาวอีกดวงเลย
พี่บีเห็นไหมใช่ไหมไอ้นี่คือขวากหนามของความท้าทายของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดี๋ยวอันนี้ในเชิงโพลิติกนะโพลิติกใช่ไหมอีกทุกอย่างเนี่ยเรื่องนี้นะคือใครๆวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคุยกันได้แต่มันพิสูจน์ที่นายกแหละใช่ว่าฟังใครแล้วแต่คนเสนอแนะเป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่นะจะฟังลุงตู่ฟังคุณทักษิณฟังจากเพื่อไทยฟังจากคนนู้นฟังจากนักวิชาการแต่ตอนตัดสินอ่ะมันอยู่ที่นายกเขาจะรู้เลยว่าไอ้เรื่องนี้บารมีนายกไม่นายกสำคัญตรงนั้นนะมันวัดกันระยะยาวอันนี้ส่วนหนึ่งต่อไปเฉพาะหน้าต่อไปตอนนี้ทุกคนบอกว่าสงบแล้วใช่ไหมที่สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติไอ้สตช.ใช่ไหมก็โครงสร้างเหมือนจะนิ่งนะนิ่งนะก็นี่เดี๋ยวไออะไรนะสมช.เนี่ยบิ๊กลอยก็แนวโน้มสัปดาห์หน้าบิ๊กลอยจะไม่นั่งเอาบิ๊กลอยไปเอาการโยกบิ๊กลอยไปเนี่ยถือว่าสงบไหมพูดง่ายๆนะแก้หนึ่งเจอสองทำไมอ่ะเอาบิ๊กลอยไปอยู่สมช.ก็จบเอาไปทำไมก็ไปนั่งสมช.เอาไปทำไมก็เลขาสมช.ไงบิ๊กลอยเหลือหนึ่งปีอ้าวแล้วทำไมคุณแก้ปัญหาแค่1ปีเหรอใช่ไหมแล้วปีต่อไปมันไม่มีปัญหาเหรอที่ไหนก็ที่สตช.นั่นแหละอีกสตช.อีกเหรอใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยสมช.เนี่ยเป็นที่แก้ปัญหาของโครงสร้างกองทัพอกหักมารักกับสมช.เป็นที่มันตลอดนะแล้วมาครั้งนี้จะอกหักตำรวจเหรออกหักมารักกับสมช.แล้วถามดิสมช.จะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ยังไงทำไมอ่ะเอ้าก็คนเอาคนอกหักมาพักที่สภาความมั่นคงสภานี้มันไม่มั่นคงแห่งชาติครับอ๋อเหรอไม่มั่นคงครับบิ๊กลอยก็มีความสามารถนะมีความสามารถเคยทำงานด้านสภาความมั่นคงไหมอ๋อก็อยู่ตำรวจต้องมีความมั่นคงบ้างแหละไม่จับคนดูแลกฎหมายครับไม่เคยรู้เรื่องสภาความมั่นคงและถ้าแก้บิ๊กลอยเพียงเพราะว่าอาวุโสอันดับหนึ่งครับให้บิ๊กต่อทำหน้าที่จนบิ๊กต่อเกษียณแล้วบิ๊กลอยเกษียณเพื่อปีหน้าจะตั้งตำรวจ1คนตั้งสมช1คนอย่างนั้นใช่ไหมเห็นไหมล่ะปัญหามันมีครับครับไอ้นี่คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ขยายนิดนึงถ้าบิ๊กลอยไปแล้วสมชก็ไม่นิ่งเหรอเขาเรียกภาษาตำรวจเขาเรียกเปิดหลุมไว้สร้างหลุมใหม่ครับเพื่อให้คนอีกคนนึงระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นมาก้าวขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.เป็นรองผบ.ตร.คือเพื่อที่จะช่วงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผบ.ตร.ในอนาคตอีกโอ้และปีหน้าเขาไปชนกับหลายคนดิบิ๊กจงบิ๊กโจ๊กอีกครับผมบอกให้สมัยหน้านะตายถ้าคุณเปิดหลุมอย่างนี้นะมีใครรองผบ.ตร.ที่ชิงกันนะที่ชิงกันนะหลังจากนี้ก็พอถ้าบิ๊กลอยมานี่ก็บิ๊กโจ๊กอันดับหนึ่งถูกอาวุโสอันดับหนึ่งอันดับสองบิ๊กตายอันดับสองบิ๊กตายอันดับสามใครธนาชูวงซึ่งขึ้นไปแล้วใช่อันดับสี่สราวุธการพาณิชย์ขึ้นมายังขึ้นไปแล้วแล้วที่หลุมจะใครจะขึ้นมาอันดับห้าไกรบุญสวดทรงขึ้นมาแล้วอันดับหกขึ้นไปใหม่บิ๊กจวบอ๋อนี่บิ๊กจวบเอาที่พี่โอบอกขุดหลุมเอาบิ๊กลอยออกไปเพื่อให้บิ๊กจวบเข้ามานั่งเหรอใช่แล้วบิ๊กจวบทักคราวนี้นะมันจะเป็น3ขั้วผมย้ายขั้วนะ1เราเห็นภาพขั้วบิ๊กโจ๊กไปไหว้คุณหญิงพจมานใช่ในฐานะคุณพ่อเคยทำงานร่วมกันกับคุณพ่อของคุณหญิงพจมานรู้จักกันมาก่อนนี่สายนึงครับสายต่อมานะพี่วีสายไหนคราวนี้จะเป็นสายของสายใคร1คือธนาชูวงสายนี้สายใครโปรดอย่าถามว่าเป็นคนของใคร2คือประจวบวงศุขโอ้คราวนี้หลุม2หลุมเนี่ยสายเดียวกันเลยโอ้โหนี่สายพัชรวาทสายป๊อดสายป๊อดเลยเหรอพี่วีเห็นไหมต่อมาคือสายตายสายตายสายลุงตู่เลยโอ้นี่มีหลายสายคุณเห็นภาพไหมครับคราวนี้แหละแก้1เจอ2แน่นอนเจอ3เจอ4นี่เฉพาะตำรวจนะครับผมกระซิบให้นะไม่ต้องกระซิบได้ยินหมดแล้วบรรดาข้าราชการระดับรองเลขาธิการสมช.ที่ปรึกษาถ้าคุณเอาคนอื่นเข้าไปนี่เว้นวรรคเขาไม่เป็น 2-3 เดือนนะโอ้นี่นานแล้วนะเขาบอกว่ายังไงรู้ป่ะถ้าคนเหล่านี้งอมืองอเท้าผมถามเนี่ยคุณย้ายบิ๊กลอยไปทำเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปีกว่าเนี่ยถ้าคนเหล่านี้งอมืองอเท้าไม่ทำบิ๊กลอยทำได้ไหมก็ทำไม่ได้แล้วสภาความมั่นคงแห่งชาติมันจะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติไหมไม่เป็นครับคือเรื่องของทางการลงนามเรื่องทางเศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องความมั่นคงนะบางทีบางเรื่องเนี่ยทุนต่างประเทศทุนประเทศนี้มาเนี่ย
เบื้องหลังเนี่ยมันแลกเรื่องความมั่นคงใช่มันแลกเปลี่ยนเรื่องอื่นเราดูคราวเราดู Microsoft ไปดิใช่ดูไว้ดีนะถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยโดยคุณเศรษฐาทวีสินและคณะครับเซ็นกับ Microsoft เมื่อไหร่บอกได้เลยว่าภูมิคุ้มกันนายกเศรษฐาทวีสินน่ะจะดีขึ้นทันตาเห็นโอ้นี่คือ ความท้าทายของนายกรัฐมนตรีนะ2เดือนที่ผ่านมามีความท้าทายมีตัวแปรมีปัจจัยเยอะแยะหมดแต่ยังไม่หมดนะหลังจากนี้ยังมีความท้าทายเข้ามาอีกเยอะให้นายกและก็รัฐบาลเศรษฐาทวีสินตัดสินใจนะฮะแต่ก่อนนั่นเป็นความท้าทายของนายกนะคราวนี้กลับมาที่ความท้าทายของคนไทยครับครับกฟผ.ชวนคนไทยไปเที่ยวรับลมหนาวกันดีกว่าท้าทายเหรอท้าทาย เพราะว่าเราเนี่ยต้องมีรายได้ด้านการท่องเที่ยวและทำให้เศรษฐกิจภายในเราคึกคักให้ได้ครับตอนนี้บรรยากาศแห่งความสุขเริ่มต้นขึ้นแล้วครับที่จังหวัดลำปางโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้กับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่19จังหวัดลำปางร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.ชวนประชาชนมาเที่ยวรับลมหนาวกันในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่19สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุข Happy in the air ด้วยจุดเช็คอินยอดฮิตอย่างทุ่งบัวตองพื้นที่200ไร่ทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์สกายวอล์กหอชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปในแบบ360องศามีการโชว์บอลรูนขนาดใหญ่ไฟประดับทั่วพื้นที่พร้อมกับศิลปินชื่อดังที่มาร่วมสร้างความสุขอาทิเช่นเอ๊ะจิรากรเบลวริศลาเอิร์ธพัทรวีมินตราอินทิลาตรีชัยนรงค์และปออนบรวมถึงนักแสดงจากเรื่องพรหมลิขิตโอมคณินซีนพัทรากรและโมสวิศลุนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างให้ร่วมสนุกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งสไลเดอร์รถดอยท้าซิ่งรังวัดรหัสลับยามค่ำดูดาวยามเช้าดูนกแม่เมาะแดนซิ่งคอนเทสต์2023และแม่เมาะครับร่วมชิมช็อปใน Coffee and Food Truck 2023กาดมั่วบัวตองและสินค้าชุมชนหรือโอท็อปชื่อดังพร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะชมนิทรรศการแม่เมาะกรีนแอเรียแม่เมาะเมืองน่าอยู่และนิทรรศการลีโอนาร์โดที่เป็นสาระความรู้พร้อมเต็มอิ่มกับกิจกรรมความบันเทิงความสนุกและความสุขตลอดทั้ง3วันตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้ที่กฟผ.แม่เมาะจังหวัดลำปางครับเป็นไงบรรยากาศแห่งความสุขอะท้าทายมากคือบรรยากาศเนี้ยก็ไปแม่เมาะเนี่ยเราไปมาแล้วแต่มาเจอบรรยากาศนี้อากาศกำลังดีนะคุณมุดไหม คุณเข้าไปดูที่ไอ้ลานข้างใต้ไหมถูกต้องโอ้โหเพราะนั้นรับอากาศหนาวนะที่แม่เมาะนะแม่เมาะครับวันนี้เนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ